สวัสดีครับอยู่กับผมชวนการ์เด้นเนเจอร์นะครับก็ติดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้แคคตัสของผมได้บานแล้วนะครับต้นนี้นะครับจะหันมาให้ดูนี่นะครับบานแล้วนะครับ4ดอกก็จะมีเสียงลมหน่อยนะครับแล้วก็เสียงฟ้าร้องนิดหน่อยเหมือนฝนจะตกนะครับก็จะให้ดูอีกนะครับที่บานแล้วนี่นะครับบานแล้วนะครับต้นของเราได้บานอีกต้นนึงแล้วผมจะกดนี้ดูนะครับเป็นสีขาวชมพูอ่อนๆ นะครับก้านเขาใหญ่มากเลยเหมาะกับการผสมเกสรครับเพื่อให้ได้เมล็ดที่สวยนะครับนี่บานไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าดอกเขาใกล้จะโรยแล้วนะครับบานต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่บานเหมือนรู้ว่าฝนจะตกครับเขาเริ่มหุบดอกแล้วครับดอกสีแดงนะครับอันนี้ชอบเอียงๆนะครับต้นนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้ดูอีกใกล้ๆนี่นะครับต้นแล้วสีอันนี้เป็นเขียวนะครับสีก็จะประมาณนี้ถ้าฝนตกก็ต้องเก็บเข้าร่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะน้ำเข้าดอกนี่นะครับก็รอดูว่าเกสรสมบูรณ์มากนะครับเกสรถือว่าใช้ได้ครับเหลืองก็สามารถนำไปผสมได้นี่นะครับผลมามืดแล้วครับก็จะตกในอีกไม่ช้าครับอาจจะนะครับเพราะว่าลมแรงครับยังไม่รู้จะตกไหมนี่ครับฟ้าร้องเสียงดังมากครับมามืดเลยคนใกล้แล้วถ้าฝนตกก็ต้องเก็บดอกไม้เข้าที่ร่มนะครับเพราะว่าน้ำฝนเข้าไปเนี่ยไม่ติดแน่นอนครับจากประสบการณ์ถ้าน้ำฝนเข้าไปในดอกของเขาเนี่ยผสมไม่ติดเลยก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย